คฤหาสน์ไร้ทางออกคฤหาสน์ขังผีวินเชสเตอร์เฮาส์เป็นคฤหาสน์ที่ถูกต่อเติมและก่อสร้างตลอด24ชั่วโมง365วันไม่มีเพียงสักนาทีที่หยุดพักคฤหาสน์ที่มีห้องทั้งหมด160ห้องห้องนอน43ห้องห้องแต่งตัว13ห้องห้องใต้ดิน2ชั้นห้องจัดเลี้ยง2ห้องโถงรับแสงกว่า10โถงเตาผิงไฟ47เตาปล่องไฟ17ปล่องลิฟต์3ตัวบันได40แห่งประตู950บานและหน้าต่างกว่า 10,000 บานทั้งหมดนี้อยู่ในคฤหาสน์7ชั้นที่อาจบอกได้ว่าเป็นคฤหาสน์ที่ไร้ทางออกของคนแปลกหน้าที่หลงเข้าไปแต่มันกลับทำให้คนที่อยู่ในนั้นต้องขวัญผวาเพราะนอกจากจะวกวนเหมือนเขาวงกตมันยังถูกใช้เป็นบ้านขังผีคฤหาสน์หลังนี้มีชื่อว่าวินเชสเตอร์เฮาส์ย้อนกลับไปในปี2018ผู้กำกับหนังมิเชลและปีเตอร์สไปริกได้สร้างหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับคฤหาสน์7ชั้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าวินเชสเตอร์ซึ่งมันทำรายได้ถึง46ล้านเหรียญมากกว่างบประมาณถึง10เท่าท่ามกลางเสียงวิจารณ์ด้านลบของหนังเรื่องนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือตัวหนังนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของซาร่าพาดี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่สร้างตำนานคฤหาสน์ที่พิศวงแห่งนี้ประวัติศาสตร์ของคฤหาสน์ขังวิญญาณแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1862ที่ซาร่าพาดี้หญิงสาวชาวอเมริกันวัย23ปีได้แต่งงานกับวิลเลียมเวิร์ธวินเชสเตอร์ซึ่งเป็นเหรัญญิกของวินเชสเตอร์ลีพิตติ้งอาร์มส์บริษัทผลิตอาวุธปืนในอเมริกาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะปืนไรเฟิลรุ่น Winchester Center 5ในปี1873ซึ่งมันเป็นที่รู้จักในฐานะ Gun That Won The West หรือปืนพิชิตตะวันตกความร่ำรวยจากการค้าขายอาวุธปืนที่ถูกใช้ในสงครามมากมายโดยเฉพาะการกวาดล้างชนเผ่าอินเดียนแดงทำให้ธุรกิจของ Winchester Repeating Arms มีความมั่งคั่งและได้รับผลกำไรมหาศาลแต่การค้าขายอาวุธที่ใช้ฆ่าคนก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวของซาร่าพาดีเพราะลูกสาววัยเพียง6สัปดาห์ของเธอแอนพาดีวินเชสเตอร์ต้องเสียชีวิตอย่างปริศนาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับซาร่าผู้เป็นแม่จนเธอมีปัญหาสุขภาพจิตและเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นาน15ปีให้หลังเธอก็สูญเสียสามีของเธอวิลเลียมวินเชสเตอร์เสียชีวิตในปี1881ด้วยโรควัณโรคเหลือเพียงแค่ซาร่าพาดี้วินเชสเตอร์ทายาทที่เหลืออยู่พร้อมกับมรดก20ล้านดอลลาร์และหุ้นอีก 50% ของวินเชสเตอร์ลีพิตติ้งอาร์มซึ่งทำให้เธอมีรายได้ต่อเนื่องเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์ต่อวันจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเธอไปอีก2คนทำให้เธอต้องต่อสู้กับสภาพจิตที่โศกเศร้าเธอจึงต้องหันหน้าไปพึ่งร่างทรงด้วยความเชื่อลึกๆเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่เธอมีความสนใจอยู่แล้วและเพื่อติดต่อกับวิญญาณของสามีและลูกสาวของเธอที่จากไปอยู่ในโลกแห่งความตายอาดัมคูนส์ซึ่งเขาบอกว่าครอบครัวของเธอถูกผีที่ตายด้วยปืนไรเฟิลจากตระกูลของเธออาฆาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินเดียนแดงที่ถูกกวาดล้างด้วยวินเชสเตอร์เซ็นเตอร์ไฟว์ของGun That Won The West และหนทางเดียวที่จะหนีจากคำสาปนี้คือเธอต้องสร้างบ้านที่กักเก็บดวงวิญญาณที่ถูกกวาดล้างเหล่านี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการต่อเติมบ้านที่ไม่มีวันจบของซาร่าวินเชสเตอร์ซาร่าได้ย้ายออกจากบ้านหลังเดิมที่เธออาศัยอยู่และเดินทางมาอยู่ในเมืองซานโฮเซพร้อมกับซื้อบ้านไร่หลังหนึ่งที่มีจำนวนทั้งหมดเพียง8ห้องเธอจ้างวิศวกรผู้รับเหมารวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาเป็นคนงานในบ้านและเริ่มต้นต่อเติมบ้านของเธอ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เพราะความเชื่อจากร่างทรงที่บอกว่าเธอจะจบชีวิตลงเมื่อบ้านหลังนี้สร้างเสร็จบ้านหลังนี้จึงขยายออกกลายเป็นคฤหาสน์7ชั้นที่เต็มไปด้วยห้องต่างๆมากมายที่ถูกต่อเติมมาในภายหลัง
ทุกอย่างจึงดูไร้แบบแผนมีบันไดวนที่ทอดยาวขึ้นไปชนกับเพดานประตูที่เปิดชนกับผนังทางเดินยาวหักมุมที่นำไปสู่ทางตันห้องลับมากมายหลายร้อยห้องที่ต้องเปิดผ่านประตูเข้าไปหลายสิบชั้นภายในบ้านหลังนี้จึงดูบิดเบี้ยวถึงกับขนาดที่มีเรื่องเล่าว่าคนรับใช้หรือคนงานในบ้านทุกคนต้องมีแผนที่ติดตัวคนละอันเพื่อให้เดินไปไหนมาไหนในบ้านหลังนี้โดยไม่หลงทางมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าห้องไหนอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ซาร่าวินเชสเตอร์ยังต้องการให้สร้างบ้านหลังนี้ด้วยเรดวูดจนกระทั่งบ้านหลังนี้ถูกต่อเติมจนมีห้องทั้งหมด161ห้อง47เตาผิงหน้าต่าง 10,000 บานชั้นใต้ดิน2ชั้นลิฟต์3ตัวนอกจากนี้ยังพบว่าซาร่ามีความเชื่อมโยงกับเลข13เหมือนกับเป็นความเชื่อส่วนตัวของเธอเพราะในห้องแต่งตัว13ห้องบางห้องมีหน้าต่าง13บานและยังมีห้องสีฟ้าที่เธอมักจัดงานปาร์ตี้ที่นั่นโดยคฤหาสน์แห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าแลนลดาวิลล่านอกจากความลึกลับแปลกประหลาดของบ้านหลังนี้พฤติกรรมของเธอตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ก็ลึกลับไม่แพ้กันในทุกๆคืนว่ากันว่าเธอมักจะเปลี่ยนห้องนอนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่บอกกับใครเหตุผลเพราะเธอต้องการหลบหนีจากวิญญาณชั่วร้ายที่อาจติดตามเธอบ้านหลังนี้จึงเต็มไปด้วยทางเดินแปลกๆเพื่อหลอกให้วิญญาณไม่สามารถเข้าถึงตัวเธอได้และเธอจะรู้สึกปลอดภัยบางคนอาจเกิดคำถามว่าทำไมถึงมีวิญญาณอยู่ในวินเชสเตอร์เฮาส์สาเหตุหนึ่งผู้เล่าคิดว่าน่าจะเป็นความเชื่อของเธอที่ธุรกิจอาวุธปืนของตระกูลของเธอได้ฆ่าชีวิตคนมากมายรวมถึงชนเผ่าอินเดียนแดงที่ถูกกวาดล้างขับไล่ออกจากพื้นที่บ้านหลังนี้อาจถูกต่อเติมขึ้นเพื่อเก็บกักวิญญาณของเหล่าผีอินเดียนแดงเพื่อเป็นการลบล้างคำสาปตามความเชื่อส่วนตัวของเธอนอกจากนี้ว่ากันว่าบางคืนซาร่าก็ทำพิธีเรียกวิญญาณของสามีและลูกสาวมาพูดคุยในบ้านและนั่นทำให้วิญญาณคนอื่นๆตามมาสิงสู่ในบ้านแปลกประหลาดหลังนี้ในปี1907ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้คฤหาสน์นี้ได้รับความเสียหายหอคอย7ชั้นของเธอถล่มลงมาเหลือเพียงแค่4ชั้นและได้รับการต่อเติมในแนวกว้างแทนการก่อสร้างยังคงดำเนินต่อไปไม่มีสักนาทีที่หยุดพักจนกระทั่งในวันที่15กันยายนปี1922คืนนั้นพายุฝนกระหน่ำทำให้คนงานไม่สามารถทำงานต่อไปได้คนงานจึงหยุดการทำงานและนั่นคือวันที่ซาร่าวินเชสเตอร์ต้องเสียชีวิตลงในวัย83ปีด้วยโรคหัวใจล้มเหลววินเชสเตอร์เฮาจึงตกเป็นของแมเรียนหลานสาวของเธอที่ภายในปีหลังๆเธอทำหน้าที่ดูแลเป็นเลขาให้กับซาร่าซึ่งบ้านหลังนี้ถูกประเมินว่าไม่มีราคาเนื่องจากการออกแบบที่แปลกประหลาดและความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจากแผ่นดินไหวแมเรียนจึงได้นำเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สมบัติทุกอย่างออกจากบ้านหลังนี้โดยใช้เวลาขนย้ายถึง6สัปดาห์ส่วนบ้านหลังนี้ได้รับการครอบครองโดยนักลงทุนในพื้นที่ที่ซื้อบ้านหลังนี้ในราคา 135,000 ดอลลาร์และเพียง5เดือนหลังจากที่ซาร่าเสียชีวิตบ้านหลังนี้ได้ถูกเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมในปี2016ยังมีการค้นพบห้องลับภายในบ้านหลังนี้และยังคงมีความเชื่อว่าในบ้านหลังนี้มีห้องลับห้องหนึ่งที่ถูกใช้เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของซาร่าและดูเหมือนว่านอกจากบ้านหลังนี้จะลึกลับซับซ้อนราวกับว่ามันจะไม่มีทางออกสำหรับคนที่หลงเข้าไปนอกจากจะเป็นบ้านที่เก็บวิญญาณตามความเชื่อบ้านหลังนี้ยังคงเก็บความลับบางอย่างของซาร่าที่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้หากคุณผู้ฟังชื่นชอบเรื่องลึกลับเรื่องตื่นเต้นสยองขวัญช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ